ชว์ป้ายหน่อยรีวิวป้ายใหม่ก็ได้นะที่ปิวลงมาชมพูนี้นะจ๊ะทุกคนงานเมกานะคะมาชมเลยหาสั้นรวมเมกางานเดิมๆตัวแรกก็ป้ายห้อยแล้วจ้าด่วนๆ 2,700 เท่านั้นนะคะทั้งชายและหญิงนะคะงานรวมเลยเนาะอเมริกันอีเกิลงานกระสอบรวมเกตแต่สภาพโดยรวมสะอาดใช้ได้นะคะนี่อเมริกันอีกแล้วลูกค้ายกไตติดใจแน่นอนจ้ะเพราะว่าต้นทุนแค่10กว่าบาทเท่านั้นนะคะต้นทุนแบบว่าถูกๆกันไปเลยกระสอบเมกาแอโรพาสเทลนะจ๊ะตัวนี้สอบเมกา45กิโลนะคะประมาณ150-160ตัวบวกลบเนาะเฉลี่ยต้นทุน10กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าโดยรวม5สะอาดตัวเสียน้อยนะคะแทบไม่มีเลยเนาะกระสอบยังไม่ผ่านการคัดนะคะมันอาจจะมีบ้างเนาะตัวเปื้อนตัวสีอะไร 10% 5% แล้วแต่กระสอบนะจ๊ะแต่โดยรวมโอเคค่ะลูกค้ายกซ้ำอ่ะซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำนะคะงานสวยโดยรวมสะอาดจ้ะอุ๊ยทอมมี่ในงานแบรนด์ลูกค้าต้องไปลุ้นในกระสอบนะคะออกมากออกน้อยแล้วแต่กระสอบเนาะแต่ว่าโดยรวมสะอาดอะค่ะงานใช้ได้นะงานนี้โอเคแอโรพาสเทลแล้วนี่คลาสไซส์เลยนะคะงานสวยอ่ะง่ายๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆของที่ร้านเนาะส่วนใหญ่เป็นผ้าคัตตอนนะลูกค้าคราสไซส์กำลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะใส่ได้ทั้งชายและหญิงต้นทุนประมาณ10กว่าบาทโปโลจ้าตัวนี้มีแบรนด์ให้ลุ้นทุกกระสอบนะคะอย่างที่บอกนะงานกระสอบไม่ผ่านการคัดนะคะลูกค้าทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็คลายตัวนะจ๊ะเดี๋ยวก็คลายตัวก็จะดูใหม่กว่านี้อีกนะเพราะว่านี้มันออกจากกระสอบมามันก็จะแบบยับยับนิดนึงโอ้โหยังไม่ได้ใส่เลยตัวนี้ลายสก็อตก็มาจ้าปะปนกันมาบ้างนะคะรวมชายรวมหญิงนะในการอีเกิลออกบ่อยมากนะบางคนก็ไม่ซีเรียสเรื่องแบรนด์นะคะก็คือด็อกเกอร์ไปฮอยดิกกี้แบรนด์ที่วัยรุ่นรู้จักนะคะบางคนเห็นนี่จับเลยเออรีบกระโดดเลยอ่ะดิกกี้งานโอเคเลยมีลายสก็อตบ้างนะคะลูกค้านี่ออกไซส์กำลังดีเลยนะประมาณ30ถึง34 36บวกลบนะคะโปรโมชั่นเหมือนเดิมจัดให้ราคาเดิมอยู่นะคะ 2,700 บาทค่ะ150-160ตัวบวกลบเนาะงานโดยรวมสะอาดนะลูกค้าตัวเปื้อนน้อยมากบางตัวนี่แบบยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอุ๊ยเห็นแบรนด์แว๊บๆอ่ะตัวนั้นอะ
แวบๆนะจ๊ะเห็นแวบๆแรงเลอร์จ้านี่ยังไม่ได้ใส่เลยตัวนี้กระสอบนึงอ่ะลูกค้าสามารถทำราคาได้หลายพันเลยนะเพราะว่าต้นทุนมันแค่10กว่าบาทเองนะคะสมมุติลูกค้าขาย59 2ตัวร้อยอย่างเงี้ยกระสอบนึงกำไรหลายพันมากอาจจะมี4,000อเมริกันอีเกิลอีกแล้วกระสอบหนึ่งอาจจะได้ 4,000 3,000 4,000 บางคนมีความสามารถหน่อยอาจจะได้ถึง 5,000 นะคะเพราะว่าต้นทุน10กว่าบาทลูกค้าขาย59 2ตัว100เนี่ยกำไรมันแบบว่าหลายเท่าแล้วอะแต่แบบเอ้ยบางคนขยันนิดนึงเอาไปซักเอาไปรีดนะคะยิ่งดูใหม่ดูดีมีราคานะมันก็จะคละกันไปประมาณนี้นะคะเกณฑ์ขาสั้นรวมอเมริกานะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะติดต่อได้ที่เบอร์088นะคะ7774464เนาะแอดไลน์หรือว่าทักหาแอดมินได้เลยนะคะไลน์พรางเหรอเนี่ยนี่ป้ายห้อยอยู่เลยนะคะคือบางตัวแบบว่าไม่ผ่าน QC อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอเมริกันออกเยอะมากเลยเนาะลูกนี้เนาะโปโลโปโลอีกแล้วยีนนิวยอร์กลองไปตัดสิวิ่งดิกกี้ดิกกี้สองตัวแล้วนี่กระสอบนี้อเมริกันคือออกเยอะมากใส่กำลังดีนะไม่โอเวอร์นะคะใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะลูกค้าสีชมพูก็มีหวานแหววไปอีกจ้างานรวม5อเมริกานะคะ 2,700 บาทใส่ได้ทั้งชายและหญิงจ้ะรวมทั้งชายและหญิงนะจ๊ะกระสอบหนึ่งคือแบบแขวนได้เต็มราวเลยนะลูกค้าปลายห้อยอยู่เลยตัวนี้ติดยีนเลยได้จ้ะงานสวยนะลูกค้าอันนี้ขายดีเลยนะคะนี่ปลายห้อยอยู่เลยตัวนี้อเมริกันแบรนด์อีกแล้วนะจ๊ะก็ว่านกบินมาเต็มเลยสีขาวสะอาดอุ๊ยโอนาวีแถมเข็มขัดมาด้วยอ่ะขยันเอาไปรีดหน่อยนะคะจะดูใหม่มากเหมาะแก่การลงทุนนะคะใครที่ยังไม่เคยขายเสื้อผ้ามือสองนะลองเอาไปขายได้นะคะต้นทุนต่ำค่ะลงทุนไม่สูงนะงานโดยรวมโอเคเปอร์เซ็นต์เสียน้อยเล่นได้ค่ะราคานี้ต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวแค่10กว่าบาทนะ16บาทได้นะคะงานอเมริกานะคะลูกค้างานนี้นะนี่ปนลายสก็อตบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลายพื้นลายสุภาพนะคะเนี่ยสายกำลังดีไม่โอเวอร์เลยนะคะงานโดยรวมสะอาดเปอร์เซ็นต์เสียน้อยใช้ได้ค่ะราคานี้ 2,700 บาทเท่านั้นนะคะซื้อเยอะยิ่งถูกเยอะนะลูกค้า
ื้อ5กระสอบลดให้ 1,000 บาทเลยจ้าราคาส่งยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกเยอะ1กระสอบเราก็ส่งให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆของทางร้านเรานะคะโอเครีวิวค่ะสั้นรวมอเมริกานะคะนี่วันนี้รีวิวป้ายชมพูอวกาศไม่ใช่ชมพูจานบินนะคะงานอเมริกานะลูกค้ากระสอบ45โลนะคะประมาณ150-160ตัวบวกลบเนาะโอเคขอบคุณค่ะ